like Superwoman in your eyes tonight. And you make me feel like I am bulletproof inside. Cause I'd fight for you, give my life for you, and I got you by my side. There's no barricade we can't tear away when it comes to you. สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกม Night Speedwer เกมกู้ระเบิดในตำนานของ Windows 7นะฮะจริงๆมันมีมาตั้งแต่ Windows XP แล้วเหรอครับโอเค Play Sound นะเอาแบบมีเสียงด้วยโอเคเป็นไงไปดูดีกว่านั่นแหละเปิดไปแล้วเสียงแรกนะฮะหลังจากที่ผมเล่นตาที่แล้วนะฮะพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทที่14ป่ะผมได้ชนะไปแล้วนะทั้งที่หลังจากที่ผมกลับมาเล่นซะนานเนี่ยพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่13มาผมแพ้ไปเยอะผมก็เลยขอแก้มือใหม่นะตั้งแต่คลิปที่แล้วก็แล้วกันนะก็เลยชนะไปแล้วตานึงตอนหลังมีการวัดดวงกันตอนหลังเลยนะมีการวัดใจกันนะครับสุดท้ายก็ชนะครับมันต้องวัดดวงเอ้าไอ้เหี้ยอันไม่น่าพูดเลยไอ้เหี้ยพลาดแล้วกูเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาดีๆโอเคครับเมื่อกี้ดูช่องผิดนะเนี่ยแล้วกูก็พูดทำไมไม่มึงปกติผมไม่เคยแบบอันนี้คือครั้งแรกมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยที่กูแบบอะไรวะที่กูแบบผมไม่ได้วัดดวงอะแล้วผมแบบไม่ได้วิเคราะห์เหี้ยแล้วผมแพ้ผมตายเพราะดูช่องผิดไอ้เหี้ยพวกกูพูดไปแล้วดูช่องผิดไปด้วยมันก็ผิดไงโทษทีว่ะนะไม่ตัดคลิปทิ้งเหรอพี่จะได้ไม่อับอายไข่ที่หน้าเขาพี่ผมก็ยอมรับเลยว่าอ่ะผิดก็ผิดไปก็คือตายก็คือตายผมก็ยอมรับตรงๆเลยฮะไม่อ้อมค้อมหรอกเพราะว่าผมบางทีผมก็ผิดนะไม่บางทีผมก็ตายนะไม่ได้ตายเพราะวัดดวงวัดใจไม่ได้ตายเพราะแบบว่าวิเคราะห์ผิดหรืออะไรอะนะส่วนใหญ่ที่ตายนะมากๆที่สุดเลยก็คือส่วนใหญ่ที่ตายนะนอกจากที่จะวัดดวงแพ้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นก็คือดูช่องผิดผมก็ตายเหมือนกันคือความตายมันอยู่รอบตัวเกมเนี่ยคุณจะเจอระเบิดตอนไหนอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณนะฮะคุณจะตายตอนไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษของคุณล้วนๆเนี่ยผมพูดอย่างนี้ว่ะเมื่อกี้ก็พลาดไปทีนึงไอ้เหี้ยล่วงเลยชิบหายเอามาๆอุตส่าห์ชนะมาตาแรกได้อย่างสวยสดงดงามแล้วนะแต่ฝาชนะได้ก็นานอยู่นะไอ้เหี้ยมาตายอนาถโอ้โหไอ้ดูสภาพแล้วมันดูไม่ได้จริงๆอ่ะเป็นสภาพที่ดูไม่ได้อ่ะพี่ไม่ตัดคลิปเหรออายเขาไม่อายครับก็คืออัดสดๆเลยตายก็คือตายอ่ะครับอย่างนั้นมันฆ่าสดๆถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต่างเลยจากการโกงนะในมุมมองผมอ่ะบางคนเนี่ยที่เขาเล่นน่ะเขาก็เล่นสดๆใช่ไหมคุณเล่นสดๆแบบอะไรอ่ะคุณเล่นสดๆแบบว่าเฮ้ยที่คุณโดยที่คุณไม่ได้นี่เลยอ่ะโดยที่คุณแบบว่าผมก็เล่นไม่ถูกอ่ะคุณเล่นสดๆนะฮะโดยที่คุณแบบไม่ได้ตัดคลิปเลยสำหรับผมมองว่าก็ถือว่าเป็นความกล้าอย่างหนึ่งของคุณนะถ้าสมมติว่าคุณเล่นสดๆแล้วคุณตายคุณตัดทิ้งอย่างนั้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นความกล้าสำหรับผมถือว่าการที่คุณจะมีความกล้าได้ก็คือเล่นสดๆเลยตายก็ตายสดๆไม่มีการตัดเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณกลัวเสียเวลาจะตัดก็เรื่องของคุณนะมันเป็นสิทธิ์ของเองเองจะตัดก็เรื่องของเองเถอะเป็นสิทธิ์ของเองแต่ผมไม่ตัดครับผมก็เอาเงี้ยนี่ผมก็เอาเนี่ยไม่ตัดหรอกครับสดๆเลยถ้าตัดทุกคนก็ไม่รู้ว่าผมเฟลอ่ะดิเนี่ยก็เล่นสดๆเลยคนเรามันก็มีพลาดบ้างผมที่ผมบอกไงว่าบางทีผมก็พลาดดูช่องผิดนะบางคนมันก็พลาดได้ไงบางคนแบบอะไรประมาณนั้นน่ะนู่นนี่นั่นตอนนี้ดูราบรื่นนี่เนาะเนี่ยมันโล่งๆเงี้ยมันจะไปยากตอนหลังไงเนี่ยระวังเลข1นะมันชอบดูช่องผิดเนี่ยเมื่อกี้กูพลาดตรงเลข1ไงเหี้ยเห็นว่าเป็นเลขน้อยไงประมาทไงจริงๆก็เลขเยอะจะเลขเยอะเลขน้อยก็ความประมาทมันน่าจะอยู่เท่ากันนะเพราะเผลอเลขเยอะจะปลอดภัยผมด้วยซ้ำนะเลขเยอะแม่งปลอดภัยกว่าเลขน้อยอีกผมพูดงี้ว่ะอันนี้แม่งมีแน่นอนอะแม่งนี้ก็อันนี้นะเปิดได้เปิดได้เปิดเลยเปิดเลยสี่นี่ไงตรงตัวสามไปแล้วนี่ไงห้ามาว่ะโอเคสวย2อันนี้มีแน่นอน
4ได้แล้วอ่าโอเค3นี่วัดใจอีกแล้วก็ผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปนั่นแหละวัดใจไหมไม่ใช่ดิอันนั้นมันผิดที่ไว้ใจไอ้บ้าของซิลูฟูอ่ะของพี่บางโตกูร้องไว้อ่ะอ๋อพี่โตที่แบบว่าลิคาโดไมลอสนั่นมันมีมไอ้บ้าเดี๋ยวฮามันเดี๋ยวฮามันไม่ฮาหรอกเขาเล่นแล้วเล่นอีกมุกนี้นะฮะสามเนี่ยสามเห็นปะเนี่ยเห็นปะสี่เนี่ยโอ้โหกระจุกรวมกันมันจะง่ายมากเนี่ยตรงตัวเลยฮะเนี่ยเรียงกันเป็นปืดเลยเรียงกันว่าเรียงกันเป็นแถบเลยดูปับนั่นแหละเลขสองว่านี่ใช่อ่ะนะฮะเพราะว่าสองนี่มันคุมนี่ฮะไม่งั้นก็ไอ้ก็สี่เลยแสดงว่าอันนี้แม่งมีมันคือสองคงไม่ลงนะฮะโอ้โหต้องวัดดวงไงวะวัดใจอีกแล้วอ่ะนี่ก็ต้องฟังเพลงของซิลฟูอย่าเพิ่งเย็นๆนี่เลขหนึ่งได้อยู่นี่สามไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองนี่หนึ่งนี่หนึ่งเปิดรัวครับนี่สองอันนี้แม่งมีเนี่ยไอ้สามไปแล้วนี่สามไปแล้วโอเคสวยตอนนี้กูขอชนะอีกรอบนึงเนี่ยขอชนะไอ้สักตาหนึ่งไปเพราะเป็นขวัญตาขวัญใจหน่อยแล้วกันเนี่ยเขาแพ้ไปหลายตาแล้วเมื่อกี้ก็แพ้ไปรอบนึงอ่ะก่อนเริ่มเล่นนี่เปิดดูช่องผิดชิบหายตายหาพอดีสองครับนี่สามเย็นๆไม่ต้องรีบเย็นๆเนี่ยคือพี่สาวผมคนใจร้อนไงแต่พี่เขยผมว่าคนใจเย็นเขาก็ได้อยู่อ่ะเขาคนเหนือเจ้าส่วนพี่สาวผมก็คนตอนออกภาคตอนออกอ่ะนี่ไงสามตรงตัวอยู่เนี่ยอ่ะผมไม่อยากเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังอ่ะพี่สาวผมที่ให้PS1 และ PS2 ผมเล่นในอดีตอ่ะโอ้ปัจจุบันเขาก็ยังอยู่นะเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่ก่อนแล้วเขาอยู่ในเมืองไงแล้วเขาไปทำธุรกิจต่างจังหวัดเป็นธุรกิจเปิดร้านอาหารนะขายอาหารกุ้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าร้านไหนร้านชื่ออะไรเพราะว่าถ้าบอกไปก็เดี๋ยวรู้จักกันแน่นอนเพราะว่าดังอยู่ครับขายอาหารอยู่ทางภาคตะวันออกนะซึ่งมันอยู่ต่างจังหวัดแต่ผมก็อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อะอย่าพูดมากไอ้นี่ดีกว่าเล่นดีกว่าเดี๋ยวพลาดอีกเออเนี่ยเปิดรัวเลยว่ะตอนนี้มันดูราบลื่นผิดปกติวะมันดูหมิ่มเหม่ไหมยังตังหิดใจตอนแรกแล้วสี่นี่ไงตรงตัวสองไปเปิดหนึ่งโอ้ตานี้ดูง่ายมากเลยว่ะสามห้าเรียบร้อยตรงตัวสองไปแล้วหนึ่งโอเคห้าไปดิสองสามสี่เนี่ยสี่ตรงตัวเฮ้ยตานี้ง่ายว่ะโอ้ตานี้มันง่ายจังวะมันราบลื่นเกินผิดปกติไหมเนี่ยเออผมก็ว่าแหละแค่หกนาทีเนี่ยสามเดี๋ยวพึ่งอย่าประมาทไอ้เหี้ยเห็นมึงราบลื่นเกินบางทีกูประมาทก็มีนะหนึ่งเห็นปะนี่หนึ่งเป็นไงหนึ่งไปแล้วโอเคเห็นปะโอ้ตอนนี้ไม่ต้องวัดใจวัดดวงเลยตอนนี้ง่ายมากเลยวะเนี่ยสองเนี่ยสามไปแล้วเนี่ยเห็นปะเออนี่ไงสองตรงตัวอยู่สามตรงตัวสามตรงตัวนี่เป็นไงชนะครับนี่ไอ้แค่หกนาทีชนะเป็นไงอ่ะเป็นไงฮะสุดยอดไหมล่ะเป็นไงผมบอกแล้วว่าเฮ้ยตานี้มันง่ายไปว่ะผมว่านะมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมเออผมว่ามันตอนนี้ผมว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมเออนั่นแหละเป็นไงเพย์เกนเล่นอีกรอบนึงฮะเห็นไหมชนะไป3ครั้งแล้วฮะอัตราการชนะ 15% อย่างน้อยเลยใช่แบบเล่นไป20ตาครับนะครับประมาณนั้นนะครับวันที่บันทึกล่าสุดคือวันที่19เดือนสิงหาคมปี65นะครับเล่นไปทั้งหมด20ตาชนะไป3ครับอัตราการชนะมีอยู่ทั้งหมด 15% เท่านั้นนะใน20ตาเราชนะ3ตาอัตราการชนะมี 15% นะครับแล้วก็อันนี้คือเวทไทม์ก็คือเวลาที่เราทำได้ดีที่สุดนะ384เวลาเรียกไงว่า384นาทีไม่ใช่384นาทีดิต้องเรียกว่า384วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่เราทำได้ดีที่สุดนะเนี่ยเป็นสถิติโลกเลยนะในเว็บไซต์ Guinness World Record เลยก็ว่าได้ก็คือ384วินาทีนะนั่นก็คือตานี้แหละที่ผมทำได้ดีที่สุดใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องโอเคครับจะเป็นไงเราไปดูต่อดีกว่าขอเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะเวลาเหลือเฟือขอเล่นอีกตาแล้วกันนะเพราะเวลาเหลือเฟือ
เปิดไปสิเออนั่นแหละขออีกตาหนึ่งเนี่ยขอแก้มือหน่อยขอชนะสัก2ตาแล้วกันนะโอ้โหชนะตาที่แล้วมันง่ายเกินไปว่ะผมว่านะผมเคยตาเจอตาที่มันยากกว่านี้เป็น10เป็น100เท่าก็มีนะเออมันแล้วแต่บางตามันสุ่มมาแรนดอมมาไงขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะฮะถ้าว่าคุณจะเจอหรือไม่ก็อาศัยดวงตาที่แล้วไม่มีวัดดวงไม่มีวัดจงวัดใจไม่มีนะปกติมันต้องมีแบบวัดจังวัดใจวัดดวงอะไรเงี้ยนะฮะเคยฟังเพลงวัดใจป่ะนอกจากจะเป็นเพลงผิดที่ไว้ใจและไอเพลงที่เกี่ยวกับใจก็มีเพลงวัดใจนี่แหละของซิลูฟูสมัยก่อนโอ้ยังชอบเลยผมเด็กยุค90นะถ้าใครฟังสมัยเพลงสมัยก่อนผมบอกเลยเพลงสมัยก่อนนี่อย่างไพเราะอย่างเพราะแล้วเทคนิคการร้องนี่ชั้นสูงเลยเสียงสูงมากแบบหาฟังยากมากถ้าเทียบกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือแบบเขาเน้นแบบออกอัลบั้มออกเทปสมัยนี้ก็ลง YouTube นะฮะตอนนั้นแหละต่อดีกว่าเสียเวลาเยอะอุ้ยเล่นแป๊บเดียวชนะง่ายกว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าเกมถือว่าเป็นเกมโปรดของผมเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็ถูกต้องเกมถือว่าเป็นเกมในตำนานผมเลยก็ว่าได้นะเกมโปรดผมอะพูดงี้ว่านะตอนนี้ชนะอย่างง่ายดายว่ะปกติแพ้ตลอดอะผมอะเห็นไหมอัตราการชนะแม่งกี่เปอร์เซ็นต์นะ 15% น่ะชนะมาเปอร์เซ็นต์มันก็ยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้อ่ะถือว่าฝีมือผมก็ไม่ได้ตกสักทีเดียวนะเนี่ย4ตรงตัวเนี่ย3ใช่ไหม4มาในจังหวะที่มันดีมันก็ง่ายครับบอกงี้ว่ะเอ้ยอย่าเพิ่ง3ไปแล้วอย่าเพิ่งเย็นๆเดี๋ยวจะเฟล3เนี่ย2เนี่ย5เห็นป่ะ3เห็นป่ะ5เห็นป่ะ2 3เห็นป่ะเปิดดิครับรออะไร2นี่จริงมันก็เพลินๆดีเนาะไม่ใช่ไปถามคุณมาริโอได้ครับโอ้โหบอกเลยเกมก็สนุกอีกแบบเนี้ยเพราะสไตล์เขาชอบเล่นเกมแบบแนวเกมย้อนยุคเกมเก่าๆเงี้ยเกมนี้ก็เกมไม่ใช่เกมใหม่นะเกมเก่าอ๋อเกมเก่าเหรอพี่ผมก็เพิ่งรู้คิดว่าเกมใหม่ไม่ใช่อ่ะมันเกมเก่าแล้วแต่ใน Windows 10อ่ะมันก็เอามาลงนะเอามารีเมคลงแล้วมันแบบมันเป็นเกมแบบมันไม่ใช่แบบมันไนท์สปินเวอร์อยู่แต่มันไม่ใช่สไตล์นี้มันเป็นสไตล์แบบของ Windows 10เป็นเกมแบบรูปแบบใหม่เลยซึ่งผมไม่ชอบหรอกตอนให้ผมได้ Windows 10มาไอ้เกมในสโตร์ผมก็ไม่ได้เล่นนะเพราะผมก็ไม่ชอบ Windows 10เอ้ยไม่ใช่หรอกผมไม่ชอบเกม Windows 10มากกว่าเพราะมันก็เป็นเกมโหลดในสโตร์อย่างงี้ก็ไม่ต่างเลยจากอะไรนะ Android เลยไม่ต่างจาก Android เท่าไหร่ล่ะระบบสมัยใหม่มันก็มี Play Store มีโหลดเกมสโตร์ในตัวโหลดโปรแกรมในตัวได้นะ Windows 10ไงนะจริงๆไอ้พวกโปรแกรมแค่มันมีมาตั้งแต่ Windows 8 Windows 8.1 แล้วพอเป็น Windows 10นี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่แล้วยิ่งสเปซสปาออกทะเลไปเรื่อยอ่ะแต่มันก็อัปเดตระบบให้ทันสมัยมากขึ้นในยุคปัจจุบันซึ่งสำหรับผมถือว่าดีนะก็ดีเหมือนกันครับไม่ทั้งข้อดีข้อเสียแหละสำหรับผมนะในมุมมองผมมองว่า Win 7ดีสุดนะอันนี้คือมุมมองผมนะใครจะแย้งกับผมก็แล้วแต่คุณครับมันขึ้นอยู่กับความเห็นส่วนตัวนะคือมันเป็นประเทศเราเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับความเห็นส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะผมมองงี้ว่ามันก็ถือเป็นสาธารณะเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์สามารถพูดถึงแสดงความคิดเห็นได้ครับเราไม่ได้ไปด่าเขาหรือไปใส่ร้ายเขาถ้าด่าเขาเนี่ยก็โดนฟ้องแหละไปใส่ร้ายเขาก็โดนฟ้องแหละอย่างไอ้เนี่ยเนโฮฟาทูล่าเนี่ยก็สามารถฟ้องผมได้นะครับนะฮะแต่คนอื่นอ่ะคงฟ้องผมไม่ได้หรอกครับเพราะมันคงไม่เข้าหลักกฎหมายเพราะก่อนที่ผมจะมาทำคลิปพูดอะไรเงี้ยผมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาใช่ไหมใช่แล้วครับถูกต้องนั่นแหละเนโฮฟาทูล่าฟ้องผมได้นะครับถ้าผมพูดไอ้สิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่ความจริงอะนะเขาก็สามารถฟ้องได้นะครับเปิดนี่ไง1เนี่ย2ไปแล้ว1โอเค1เนี่ยไป2ไป1ไปโอเค2โอ้โหอันนี้วัดดวงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยจีจาวัดใจว่ะโอ้โหแบบได้อยู่โอ้โหเชี่ยแม่งอันนี้ไปแหละเพิ่งเย็นเพราะนี่ไง3ไปแล้วนี่นะฮะนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่เรามาสร้างตำนานด้วยกันดีกว่าสร้างตำนานนี่เป็นไงเนี่ย
น่เป็นไงสุดยอดไหมล่ะโอ้ตรงนี้ต้องมาวัดดวงอีกอะตรงนี้ก็ต้องวัดเหมือนกันวะวัดวาวัดวาวัดวาอารามไหมเอ้ยนี่ไงห้าไงสองสามสี่ห้าอ้าวห้ามาง่ายๆสิครับถ้าเป็นสามกับสี่ยังคุ้นเคยนะนะเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของเลขเยอะวะสามสี่ห้าเห็นไหมได้ละสี่ก็ลงตัวอยู่สองก็ได้เอ้ยหยุดใจเย็นๆหนึ่งห้าไปแล้วนี่ไงห้าถึงนี่สี่ถึงนี่วะเออนี่ไงไปสิต่อดิเออต่อไปดิอันนี้ยากแล้วต่อแล้วต่อแล้วโอ้โหอันนี้ยากว่ะอาจจะอันนี้ก็ได้นะอาจจะอันนี้ก็ได้ไม่ใช่อ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยนั่นไงโถเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ไม่น่าพลาดเลยเหี้ยแม่งร้อนละร้อนละใจเย็นใจเย็นมันจะทำให้มึงพลาดแล้วมึงจะใจร้อนไงจบเลยเฮ้ยโอ้โหเปิดไม่ได้เลยอ่ะดูยากกว่าเนี่ยเอาเฉพาะห้องนี้นะเปิดเลยโดนไปดิไอ้เหี้ยไปสัตว์แม่งโอ้โหผมไม่น่าพลาดเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่งั้นกูชนะอีกตาแล้วโอ้มึงอย่าตีเอ้าหมดนั่งอย่าพลาดไอ้เหี้ยโอ้ยร้อนว่ะเริ่มใจร้อนเลยไอ้เหี้ยใจเย็นๆมึงบอกแล้วใจเย็นๆดิอย่าใจร้อนนะเข้าทางมันดิวะเนี่ยอย่างเงี้ยมึงจะวิเคราะห์อะไรได้อะโอ้โหเหี้ยชนะมาตลอดไม่ต้องมาแพ้โอ้โหเปิดเลยตายก็ตายแม่งเลยเหี้ยแม่งทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกกินเนี่ยมันทำอะไรได้อะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไอสัตว์ชักร้อนแล้วนะชักร้อนแล้วนะใจเย็นใจเย็นก่อนกูขอแก้มือหน่อยตาแรกกูชนะไปแล้วนะกูถ้ากูไม่พลาดไอ้ตานั้นแม่งไอ้เหี้ยแม่งเสียดายจริงๆแม่งเอ้ยไม่น่าพลาดเลยกูนี่มันบ้าชิบหายเลยไอ้เหี้ยแม่งเปิดไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยพลาดเพราะอะไรไหมไอ้เหี้ยดูช่องผิดอ่ะเลขหนึ่งอ่ะมึงอย่าเสี่ยงดีกว่าไอ้เหี้ยกูเกลียดว่าเลขหนึ่งอ่ะไอ้สัตว์แม่งเห็นเป็นเลขน้อยอ่ะกูก็เลยแบบวิเคราะห์ผิดไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นเลขน้อยผมกดมั่วไม่ใช่เกมนี้มันต้องมั่วด้วยแหละผมวิเคราะห์ผิดไงไอ้เหี้ยแบบจำไว้ด้วยดิว่าคอยอวคิดวิเคราะห์แยกแยะเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้พลาดแล้วพลาดอีกไอ้สัตว์แม่งแทบจะโมโหอะไรเหี้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยอ้าว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 โอ้ยผิดอีกโอ้ก็รู้อยู่ผมเป็นคนใจร้อนอ่ะเอาแย่พลาดอีกแกไอ้เหี้ยเห็นปะจิตใจเริ่มคุ้มซ่าแล้วไอ้เหี้ยเริ่มว้าวุ่นแล้วใจเย็นดิเริ่มฟุ้งซ่าแล้วกูไอ้เหี้ยแพ้แล้วไงก็เล่นใหม่ดิมึงจำที่คนอื่นก็พูดไม่ได้เลยว่าจะแพ้ชนะมันก็เท่ากันน่ะเย็นเอาใหม่แล้วตั้งสติก่อนมันไม่ได้เหมือนPUBGนะไอ้PUBGเนี่ยยังยอมรับว่าเจอโปรเงี้ยก็ยอมรับอ่ะโปรมันเยอะแต่นี่คือเราแพ้เพราะตัวเราเองไม่เกี่ยวกับโปรเฮียอะไรทั้งสิ้นเย็นแพ้เพราะโปรไม่เป็นไรก็สมควรวอยวายอยู่จะโมโหก็โมโหไปแต่นี่เราแพ้เพราะตัวเราเองมันสมควรไหมล่ะอย่าดูเลขผิดนะเมื่อกี้ผมดูเลขสี่ผิดว่ะก็กูมันเดี๋ยวบ่นเฮียอะไรอยู่นะแม่งก็เลยพลาดเลยเนี่ยเอาใหม่แล้วตอนนี้กูไม่บ่นแล้วเล่นดีๆแล้วไปเลยดีๆเลยอย่าบ่นนี่เฮียแม่งเดี๋ยวพลาดอีกจะเอาชนะมันไว้ไม่ใช่เอาแพ้จะแพ้ชนะมันก็นั่นไงปักเห็ดก็พอละเอาใหม่อีกรอบนึง
ก็ผิดไปดิเหี้ยเปอร์เซ็นต์จะลดเหลือ 17% หรือ 11% ก็ช่างหัวแม่งดิไม่ต้องพูดแล้วเล่นอะไรเล่นต่อเลยพอกูไม่แพมเฮียอะไรแม่งไล่สัตว์แพมแล้วแม่งแบบเสียสมาธิใช่ไหมเกมนี้มันใช้สมาธิด้วยสายตาไม่สำคัญเพราะมันไม่ใช่เกมจับคู่มันเน้นไอ้นี่มันเน้นแบบดูแบบสายตาก็มีประโยชน์ดูว่าช่องไหนแบบเรากดช่องผิดหรืออะไรอ่ะมันเลขอะไรดูด้วยแค่นั้นแหละแล้วก็วัดดวงวัดใจกันตอนจบไปจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกแต่กูพลาดงงๆไอ้ที่มันไม่สมควรให้อภัยนะเว้ยเนี่ย3เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอสัตว์ใจเย็น3ไปแล้ว2ดิเออเนี่ยเห็นว่ามึงจะพลาดอีกแกไอ้เหี้ยเดี๋ยวพลาดแล้วพลาดอีกไอสัตว์แบบน่าเจ็บใจตัวกลัวทำไมตัวกลัวไม่เป็นอย่างงี้วะใจเย็นเย็นดิใจเย็นเย็นเออไอสัตว์เปิดไปดิเนี่ยใจเย็นใจเย็นอันนี้วัดดวงวะอย่าเพิ่งไอวัดดวงเอาไว้ที่หลังเถอะเออนั่นแหละเออนั่นแหละไปดิไปดิเออไปดิไปดิกูไม่แพ้มีเหี้ยอะไรแล้วแม่งพลาดอีกไอสัตว์แม่งยึดแม่อันนี้วัดดวงปะไม่คุมอยู่เออไอสัตว์ก็แค่นั้นแหละทำให้มันยุ่งยากทำไมพอผมแพ้ผมเริ่มร้อนละหัวร้อนอะไรเหี้ยแม่งนั่นแหละพอมึงหัวร้อนมึงจะพลาดใจเย็นๆตามหลักของเกมนี้อย่าหัวร้อนครับถ้าหัวร้อนพลาดแล้วมึงก็จะพลาดตลอดเลยปกติเปอร์เซ็นต์ 15% โอกาสชนะ 15% ลดมาเหลือ 11% โอ้โหเกินไปละไปเออแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอันนี้ยากว่ะแสดงว่าอันนี้มีดิสองช่องนี้ไม่รู้นะวัดดวงไอ้ยัยต้องวัดแล้วต้องวัดกันสักตั้งหนึ่งแม่งเอ้ยถึงอาจารย์นี้ก็ได้นะเว้ยเฮ้ยอาจจะอันนี้ก็ได้นะเปิดไล่เปิดได้ยังหนึ่งอยู่วะหนึ่งยังมีอยู่อีกเหรอวะเนี่ยอาจจะหนึ่งนี่กับหนึ่งนี่ก็ได้นี่ไงอันนี้เล่นง่ายมันไม่เอาอันที่มันเล่นง่ายก่อนนะเออถ้ามันจนตัวจริงมันค่อยเปิดก็ได้เนี่ยใจจุดที่เล่นง่ายกว่าเห็นปะดีไม่ไปเสี่ยงเอาเมื่อกี้เนี่ยเสี่ยงมาเรียบร้อยมันก็คือจบอะเกมมันไม่โกงหรอกแต่กลัวจะเฟลไอชิบหายเห็นปะอันนี้มีอันหนึ่งที่มีแน่นอนก็เป็น3ใช่ปะอันนี้มีแน่2อันนี้ไม่รู้เป็นไหนเปิดเลย1คุมแล้วนี่ไง3เนี่ยเห็นปะตรงตัวไหมเออค่อยๆไปค่อยๆไปเจนเย็นไอ้เหี้ยใจร้อนมันจะให้มึงแพ้แล้วมึงใจร้อนนี่แหละมึงใจร้อนแล้วมึงก็พลาดไงไม่น่าให้ภัยตัวเองเลยตาที่แล้วในเฮี้ยแม่งดูเลขผิดเลขหนึ่งอะไรวะแบบวิเคราะห์ผิดได้ไงวะไอ้เฮี้ยแม่งไม่น่าจริงๆเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็สบายแล้วมันต้องไล่เปิดทีละนิดทีละนิดบางทีก็มีให้วัดดวงบางทีก็มีให้แบบว่าวิเคราะห์บางทีก็มีแบบวัดดวงได้บางทีก็แบบวัดดวงไม่ได้ก็ดูเอา
บางทีก็มีให้วัดจงวัดใจอะไรก็วัดไปสุดท้ายมันก็ต้องเสี่ยงดวงอ่ะอาศัยดวงอาศัยโชคอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือวัดดวงแล้วเฮ้ย3ได้แล้วนี่แต่4มันไม่ได้ไงส่องไปแล้ว4นี่เอ้ยนี่เออนั่นแหละ2นี่ได้อยู่4เว้ยเพิ่งนี่เนี่ย4เพิ่งไง3ไปแล้วนี่คุณนี่ไง4ได้แล้วนี่4ได้แล้ว2ได้แล้ว3ได้แล้ว3โอเคนั่นแหละเหลือ22ว่ะอันนี้ยากแล้วระเบิดติดๆกันหมดเลยอันนี้ยากมากนี่ไง4ตรงตัวเออลืมไปโถมันเลข4นี่หว่าคือถ้าเลข3ยังคุ้นเคือเลข2ก็ยังคุ้นเคือเลข1นี่แม่งก็ได้ไปแล้วไงถ้าเลข1เลข2ได้ไปแล้วก็เปิดได้อยู่ดีเลข4มันตัวในจังหวะเนี่ยมาในจังหวะที่แบบมันเหลือ4ช่องพอดีอ่ะเลข4แม่งจะดีมากเลยถ้าเลข5มาในจังหวะแม่งเหลือ5ช่องก็ระเบิดหมดถ้าเลข6แม่งมาในจังหวะที่เหลือ6ช่องก็รอบเลข6อ่ะก็6ช่องอ่ะนับไปดิแค่นั้นอ่ะมันมีแค่นั้นน่ะกดเกมนี้ไม่ต้องมีอะไรมากถ้ารู้วิธีการเล่นมันไม่ยากหรอกครับเล่นไงคือคุณจะเล่นขี้โกงได้นะคือแบบว่าเล่นปุ๊บแล้วรีเพย์ได้นะรีเพย์กลับมาเล่นใหม่รอบเดิมได้นะแล้วคุณจำระเบิดได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่สนุกอะสำหรับผมนะมันไม่ใช่การท้าทายจะเล่นเกมไม่สนุกมันต้องห้ามโกงห้ามแบบมันต้องแบบมีความท้าทายเว้ยเหมือนจะมีเจออะไรที่มันสิ่งใหม่ๆแปลกใหม่ๆมันจะสนุกอันนี้คือมุมมองผมนะไม่รู้ว่าใครมองไงอะแต่ผมมองมุมนี้นะเลข3เปิดได้โอเคเปิดได้เนี่ย4ตรงตัวเห็นปะโอเคสวยเฮ้ยไม่ใช่อาจจะอันนี้ก็ได้นะ3ไปแล้ว4ถ้าอันนี้มั่งมี4เว้ยอันนี้ก็เปิดได้เออเชี่ยนั่งแหละถูกต้องนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นไงให้มันรู้สมบ้างว่าไผ่เป็นไผ่นะ5มาโอเค3เนี่ยวัดดวงอีกแล้วชิบหายเหลือ10ลูกอ่ะไอ้เหี้ยช่องแค่นี้เหลือ10ลูกห้องมึงเถอะอันไหนที่ยังไม่กู้ดูด้วยนะอันนี้ยากแล้วถ้า5ลูกอ่ะผมยังพอวัดวาได้อยู่นะวัดวาอารามได้อยู่อ่ะ2ช่องนี่มีแน่นอนโอ้10ลูกเลยว่ะแค่นี้เหลือ10ลูกไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยว่ะอ่ะตรงนี้มีลูกนึงอ่ะ3เนี่ยอาจจะอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวไม่ก็อันนี้2ลูกเออได้หมดเลยนี่หว่าเออได้หมดความน่าจะเป็นได้หมดเลยถ้าอันนี้ลูกหนึ่งอันนี้2ลูกมันก็ได้อยู่นะหรือไม่ก็มันจะเป็นอันนี้ลูกหนึ่งอันนี้ได้หมดว่ะโอ้โหอันนี้วัดดวงล้วนๆละอีกแค่ต้องอาศัยดวงแล้วอันที่2อันนี้ไม่รู้4 1 2 3 4อาจารย์นี่ก็ได้ไหมแต่ผมว่าระเบิดมันต้องอัดแน่นกันเยอะมากเลย1 2 3 4เอ้ยก็ไม่ได้อยู่ดีถ้า5มามันจะง่ายเลยอ่ะเพราะว่ามันเหลือ5ช่องพอดีไง5มาก็ตรงเป๊ะแต่มันไม่ยอมให้เราทำอย่างนั้นหรอกเปิดเลยอ่า3ไปดิไอ้เหี้ยเพราะผมคิดว่าทำไมถึงกล้าเปิดใช่ไหมผมวัดดวงหรือเปล่าไม่นะครับผมมั่วหรือเปล่าไม่ได้มั่วเพราะผมคิดว่าเนี่ยต้องมี3เนี่ย3มาออกไปแล้ว3มันต้องอยู่2อันเนี้ยภายในรัศมีเลข3นะผมก็วิเคราะห์ได้4เนี่ยต้องวิเคราะห์ได้นะคนเรามันต้องรู้จักวิเคราะห์ไงนะ4ก็มี2อันนี้รัศมีนี่มี4ถ้านี้มี4ถ้านี้มี3จริงก็ไม่ได้อยู่แสดงว่าอันนี้เป็นคือระเบิดไอ้เหี้ยใช่เออไอ้เหี้ยต้องวัดดวงอีกอ่ะอาจจะอันนี้ก็ได้นะเว้ยหรือว่าอันนี้อาจจะอันนี้ก็ได้แม่งมีเมย์วะโอ้โหเหลือแค่นี้ระเบิดโอ้โหระเบิดเหลือเยอะเปอะระเบิดเหลือเยอะไปผมว่าระเบิดมันเหลือเยอะไปอะอันนี้ยากแล้วล่ะระเบิดเหลือเยอะไปต้องวัดดวงละต้องเดาละต้องเดาละก็คือวัดดวงแหละพูดให้ดูดีวัดดวงวัดใจแหละที่แท้แม่งคือการเดาอะมันคือการเดาสุ่ม
อันนี้เหลือนี้เขาเปิดอันนี้นะปึ๊บส่องไปดิอันนี้คือชัวร์เลยอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้ต้องมันก็ต้องเป็นเลข3ดีวะอันนี้คือระเบิดแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช่ถูกต้องหรือว่าอาจารย์นี้วะเราเดาไปแบบนี้ตลอดเพราะว่าอันนี้มันคุ้นเคยใช่ไหมอันนี้คือมีแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยวะเพราะระเบิดมาวนอยู่นี่1ปุ๊บระเบิด2มันอยู่อันนู้นเป็นไปได้หมดเลยวะอันนี้ยากว่ะอันเนี้ยรัศมีเนี่ยมีระเบิดอยู่ลูกนึงชัวร์เลยอาจจะเป็นนี้ก็ได้ที่เราคิดนะเราอาจจะเป็นอันนี้คือระเบิดแน่นอนใช่ไหมที่เราคิดอ่ะอันนี้คือระเบิดแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะอันนี้กับนี้ก็ได้นะมันต้องเป็น3ดิแสดงว่าอันนี้แม่งคือระเบิดจริงว่ะแล้วไอ้ข้างล่าง2อันนี้ต้องวัดดวงนะใช่แสดงว่านี้แม่งคือระเบิดแล้ว3มันอาจจะอันนี้แค่อันนี้แม่งเสียงนะเว้ยหรือว่ามันอันนี้วะวัดดวงแม่งเลยเฮียแม่งเฮียนี่ไม่ใช่แสดงว่าอันนี้ผมเดาถูกเห็นปะมันต้องวัดดวงอยู่ดีครับถ้าผมคลิกตรงนี้ก็โดนดีเห็นปะอันนี้โล่งอันนี้ต้องมาตอนท้ายเลยตอนท้ายที่แบบระเบิดหมดแล้วค่อยมาเปิดลบ 10% ละอันนี้คือวัดดวงล้วนๆละใช่ครับคือวัดดวงแล้วถ้าผ่านก็ผ่านนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วเพราะว่าระเบิดเลยเยอะมากไอ้เชี่ยช่องแค่นั้นระเบิดเหลือ10ลูกห้องมือเหอะอย่างงี้กูก็เปิดดีว่าวัดดวงก็เสียเวลาแบบมานั่งวิเคราะห์เสียเวลากูว่าวัดดวงจบๆไปเลยฮะเสี่ยงดวงเอาเหมือนเล่นพนันนะครับมีได้มีเสียถ้าวัดดวงแพ้ก็คือตายถ้าชนะก็ไม่ตายก็ชนะไงมันก็มีอยู่2อย่างไม่แพ้ก็ชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะฮะมันเคยเล่นกีฬาป่ะประมาณนั้นน่ะห้าเห็นป่ะเนี่ยได้แล้วเห็นป่ะก็ได้ห้ามาง่ายๆเลยถ้ามันเจอแบบ1 1 2 2 3 3เนี่ยมันยังคุ้นเคือนะถ้า5มากระจุกแม่งรวมระเบิดมันมากระจุกรวมกันถึงจะดูน่ากลัวไอ้สัตว์เลขเยอะแต่ว่าไม่ง่ายนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหพอแล้วโอ้จบแล้วชีวิตว่ะอะไรวะเนี่ยแค่นี้มึงยังดูผิดเหรอวะอันนี้ผมเดานะถือว่าดวงดีอยู่นั่นแหละ2เปิดไปอันนี้คิดผมเดาว่าเนี่ยถ้าผมเปิดผิดก็ตายนะเพราะว่ามันเปิดมามันช่องมันแคบมากก็ต้องเล่นอย่างนั้นแหละก็ต้องวัดดวงตั้งแต่แรกเลยบางทีก็มันไม่ได้วัดดวงตอนจบก็วัดดวงไม่ได้ตอนแรกเลยตายก็คือตายตอนแรกเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่บางทีแม่งเราเล่นมาต้องนานนะครับเหลือระเบิดอีกลูกเดียวต้องวัดดวงกันตอนจบสุดท้ายเราตายสุดท้ายมันก็ที่อย่างก็เสียเปล่าไอ้เหี้ยนั่นที่เราเล่นมาเกือบชนะมันก็เสียเวลาถ้าอย่างนั้นดูงี้วัดดวงเนี่ยตอนต้นเกมไปเลยดีกว่าใช่ก็ถูกต้องมันแล้วแต่ดวงไงว่าเราต้องมาวัดดวงกันตอนไหนเราจะต้องเสี่ยงดวงกันตอนไหนถ้าคุณมีโชคคุณก็รอดถ้าคุณไม่มีโชคคุณก็ตายก็แพ้แค่นั้นแหละมันมีอยู่2อย่างไม่แพ้ก็ชนะแต่กูจะหัวร้อนเพราะกูแพ้นี่แหละเหี้ยแม่งหัวไหม้เลยเนี่ยเนี่ย4ตรงตัวเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นก่อนคนก็บอกผมหลายรอบแล้วทั้งคนสมาชิกครอบครัวผมนะฮะทั้งคนที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ยเขาบอกว่าเจนเย็นก็ได้พี่มันไม่ได้แบบโมโหขนาดนั้นเนี่ยแบบไม่ได้แบบเล่นเกมชูตติ้งแล้วเจอโปยิงอะไรเงี้ยไม่ต้องโมโหหรอกอันนี้คือเราแพ้เพราะตัวเราเองมันไม่สมควรที่จะหน้าโมโหเท่าไหร่นะไม่สมควรที่จะหัวร้อนเท่าไหร่คือถ้าเล่นเกมพวกเกมออนไลน์แม่งหัวร้อนมากเลยนะผมเล่นอะพับจงพับจีอะไรโปเยอะเงี้ยมันน่าหัวร้อนมากกว่าพี่น่าจะเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะมันน่าจะยิ่งกว่านี้ใช่ครับถูกต้องมันยิ่งกว่านี้จริง
ไอ้พวกนั้นที่ผมยิงเนี่ยแม่งก็โปทั้งนั้นแหละบางคนไม่โปก็มีแล้วก็แพ้คือขนาดไม่ต้องโปผมยังสู้ไม่ได้แล้วเจอโปก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ใช่ไงผมถึงได้บอกไงว่าเออว่าช่างแม่งเนี่ยอันนี้เลข3นะ3นี่มันต้องมีเปิดได้เปิดได้เปิดได้พอส่องไปแล้วเปิดได้โอเคเปิดได้เนี่ย3มาโอ้3นี่ยากอยู่นะ3อย่างเงี้ยมาคุณเครือนะอืมนี่ไงได้อยู่เอาช่องนี้ก็ได้นี่มันแยกกันเป็น2ขวางแล้วเนี่ยได้อยู่เนี่ย3อืมไม่ได้นี่3เล่น3นี่ดิ2 1เล่น1นี่ดิเนี่ยเล่นนี่ดิเห็นปะอันนี้มันต้องมีแน่นอนแต่ไม่รู้อันไหนเฮ้ยนี่ไง4นี้ได้อยู่เนี่ยตรงตัวนะแต่อันนี้ไม่ได้ว่ะเพราะ4มันลงนี่เปิด2เลยเออ2ได้ปั๊บเปิดโล่งโอ้โหโล่งโปร่งสบายครับมันไม่ราบลื่นหรอผมว่านะมันต้องไปยากตอนหลังไม่เหมือนในตาแรกที่ผมเล่นอะโอ้โหราบลื่นเกินตาแรกของคลิปนี้นะพลาดแบบไม่น่าให้อภัยอะกูไอ้เหี้ยไม่พลาดมึงจะดีมากเลย5มาว่ะโอเคระเบิดไม่กระจุกลงกันอยู่เว้ยระเบิดไม่อยู่ดังนั้นอะกระจุกลงกันอยู่หมดเลยอันเนี้ยวัดดวงไอ้เหี้ยแม่งกูเกลียดไอ้แบบเนี้ยเลข1เลข2เนี่ยกูเกลียดมากเลยไอ้เหี้ยแม่งกูพลาดมึงไปหลายรอบนี่สัตว์เหี้ยจังไรอันเนี้ยมันมี2ลูกที่มันมี2ลูกที่แบบมีแน่นอนถ้ามีอะถ้าเป็นเลข2อันนี้ง่ายเลยก็2ช่องนี้ก็จบแต่อันเนี้ยคือมีแน่ผมคิดอย่างงี้นะเอ้ยไม่ใช่อาจารย์นี้ก็ได้ไม่ได้อันเนี้ยแหละชัวร์อาจจะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวอันนี้หรืออาจจะอันนี้อันเดียวโอ้ได้หมดเลยอ่ะเขาน่าจำเป็นมันได้หมดแต่อันนี้ชัดเจนแน่นอนโอ้โหอันนี้ยากว่ะเล่นอะไรได้บ้างวะเนี่ย5ก็ยากว่ะ1 2อันนี้แม่งยากว่ะ1 1 2อันนี้มีแน่เพราะเนี่ยคือ1มันคุมใช่ไหมช่องนี้มันต้องมีกับไม่มีอันนึงอันนี้มีแน่นอนเปิดเลยมีสวย3เปิดเลยเออ3มาจังหวะได้ดีจังหวะนี้ไอ้2อันนี้มีแน่นอนเปิดอันนี้3 2อ่ะเปิดโล่ง1 1รัวๆเออเหี้ยเปิดได้เยอะไปอีกเออไปอีกอย่าดูช่องผิดก็พอเหี้ยเออนั่นแหละโอ้โห3ไปเอ้ยไม่ใช่ยัง3 3 2 1เออนั่นแหละตายนี่กว่าชนะไอ้สัตว์แต่อย่าชะล่าใจกูจะมาพลาดโง่ๆอย่าตกม้าตายโง่ๆเลย2ไปแล้ว1 1 3เออ2 1เออนั่นแหละเปิดอีก1 1ยังไม่พ้นนะ1พ้นแล้วอีก1 2เออ1ไปอีก4 4ได้แล้วนี่3 1 2 4นี่ไอ้ตัวนี้ยากอย่าพึ่งโอเคต่อกลางมันมือไอ้เหี้ย3ไปแล้ว4นี่ไงได้ยังไม่ได้5ว่ะยังคุณเครืออยู่ว่ะถ้า5มันได้จบเลยนะมันก็จะได้5หมดเอ้ยไม่ใช่ดิมัน4ดิ1 2 3 4 3แสดงว่า2ช่องนี้แม่งมีแน่ได้เปิดได้เปิดได้โอเคนี่อ่ะเปิดได้ปุ๊บเห็นปะเล่นง่ายเลยต้องไปวัดดวงตรงนี้อีกอ่ะเรารอดูระเบิดแล้วค่อยเจาะกลางก็ได้รอดูระเบิดว่าระเบิดเหลือกี่ลูกถ้าระเบิดเหลือน้อยก็น่าเสี่ยงที่จะเจาะกลางนะฮะเนี่ยเปิดเลย5มารวมกันเลยว่ะตอนนี้เหมือนจะง่ายนะเพราะว่าระเบิดมันรวมกันเออสวย4ไปแล้ว5โอ้ระเบิดลงกันอยู่เยอะเลยว่ะ4นี่ตรงตัว5ว่ะ3 3ยังไม่ไปนะ5นี่ไงตรงตัว1 2 3 4 5 5ตรงตัวก็เปิด3 2 1 3ไปแล้ว1 1โอเค2ไปแล้ว1 1 1นึงจริงๆก็เพลินดีนะถามคุณซึกษะได้แน่เห็นป่ะ1
1อ่าเป็นไงเหลือ11โอ้โหเหลือ11แต่ตรงนี้แม่งไอ้เหี้ยกูคิดดูเหลือ11ครับแต่ตรงเนี้ยแม่งเหลือเยอะเลยแสดงว่าเราเจาะกลางได้อยู่นะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นการวัดดวงป่ะผมว่าก็วัดแหละครับ11นะครับ11นะตรงนี้มี5ใช่มั้ย5 4 3ก็เหลือ31 19 8แสดงว่าตรงนี้หลุดตรงนี้แสดงว่าระเบิดเหลือ8ลูก8 7ลองเสี่ยงเจาะดูเลยเออมันจะโล่งมากเห็นป่ะเพราะว่าระเบิดมันเหลือ6 7ลูกเองฮะถ้านับเลข5นี่ไปนะเมื่อกี้มันเหลือ11ใช่มั้ย11โอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยแน่นหน้าอกว่ะนะครับเมื่อกี้ระเบิดละ11ใช่มั้ยนะฮะเรานับไปเลข5ละ1 2ละ3 4 5 11 10 9 8ก็เหลือ8ลูกละ8นะ8แล้วนะ8แล้วก็อันนี้อีก7โอ้ยเยอะอะผมบอกเลยว่าสบายอย่าดูช่องผิดไอ้เหี้ยอนาถขึ้นนั่นแหละสวยว่ะ2 2นี่คือผมเล่นระดับยากสุดเลยนะระดับยากสุดก็คือมันจะคว้างสุดอะ4ว่ะโอ้ยนี่คุณคือ6ว่ะแล้วก่อนนะเราหาช่องเล่นก่อนโอ้โหตายแล้วชีวิตว่ะเหลือ6ลูกอ่ะนี่ไง3ตรงตัวเออ2ไปแล้ว3ไปแล้ว4อันเนี้ยอันนี้ต้องวัดดวงแล้วต้องรอดูระเบิดเหลือกี่ลูก2อาจารย์นี้ก็ได้นะเว้ยอาจารย์นี้ก็ได้แต่อันเนี้ยโล่งโล่งโอเคโล่งเหลือ4ว่ะ4อันนี้3อันเนี้ย3 3ลูกอันเนี้ย2อันเนี้ย1นั่นแหละนั่นแหละเราดูก่อนเผื่อหาช่องเล่นก่อนอันนี้ครูคุมนี่2อันเนี้ยวัดดวงว่ะ3ว่ะมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เพราะระเบิดแล้ว4ใช่ป่ะอ่ะ4ก็พอพี่เคาะได้อยู่นะ4ก็อาจจะเป็นอย่างงี้อันนี้4อ่ะ4จะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ความน่าจะเป็นนี้กับ3อันนี้อย่าแพ้นะเว้ยตอนนี้อย่าแพ้แล้วก็2มาอันนี้แล้ว1อันนี้เหลืออันนี้ก็ได้เออก็ได้อยู่นะเดี๋ยวไม่ก็จะมีอีกรูปแบบนึงก็คือเฮ้ยนี่ไง2มันคุมนี่ก็ใช่ไง2คุมไงเออก็ถูกแล้วไง2คุมแล้ว3ก็โล่งดิเออนี่ไงโอเคสวย2คุมไปแล้ว1โอเคเหลือ1ว่ะโอ้ต้องวัดดวงอยู่ดีอ่ะอันนี้โล่งนะเปิดได้เป็น5ว่ะอ้าว5ว่ะอ้าวอ้าวสบายแล้วกูแสดงว่าอันนี้เราเปิดเพราะ5มันคุมนี่ไงนี่ชนะไปดิไอชิบหายจังไรเล่นมา30ตาชนะ4ตาชนะครับเห็นไหมสรุปเลยว่าคุณสังเกตดูฮะสรุปเลยว่าไอชิบแบบเพราะผมคิดตรงกลางปุ๊บผมมั่นใจเลยนะถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นคือแบบพี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนผมก็ยอมรับเลยนะว่าคุณดูตรงนี้ให้ดีครับเนี่ยผมอยากให้คุณดูตรงนี้นะเนี่ยผมอยากให้คุณดูตรงเลข5นะเห็นไหมเพราะตรงเนี้ยมันเหลือ1ลูกระเบิดเหลือ1ลูกไม่2ไม่อันนี้แม่งก็อันนี้ใช่มั้ยเพราะ4มันคุมนี่ผมก็ลองคลิกดูเพราะระเบิดเหลือ1ลูกเพราะอันนี้มันต้องว่างเพราะแม่งไม่2อันเนี้ยเพราะ4มันคุมไงคุณสังเกตดู4มันคุมใช่มั้ยแสดงว่ามันต้องรัศมีเลข4อันเนี้ยมันต้องมีระเบิดอยู่อ่ะรัศมีเลข4เนี้ยต้องมีระเบิดอยู่ตรง2ช่องนี้ใช่มั้ยนะครับแสดงว่าช่องนี้มันต้องว่างผมก็เลยคลิกช่องนี้ไปเลข5อ้าวถ้าช่องนี้เป็นเลข5แสดงว่ารอบตัวเลข5แม่งระเบิดหมดแต่ถ้าผมคลิกตรงนี้เป็นเลข4แสดงว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ระเบิดแล้วเพราะแล้วรอบตัวมี4ลูกไงใช่ครับแสดงว่านี่คือระเบิดแต่ปรากฏว่าผมคิดอันนี้เป็นเลข5ทั้งนั้นแสดงว่ารอบตัวเลข5เป็นระเบิดหมดผมก็เลยชนะไงผมก็เลยชนะครับเป็นไงฮะโอเคฮะนะเวลาทำได้ดีที่สุดคือตาที่แล้วแหละ384นะฮะวินาทีนะฮะแล้วก็จำนวนเกมที่เล่นนะ30รอบชนะ4ครั้งนะเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะก็คือมีแค่ 13% เท่านั้นโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้โอเคจบแล้วไปก่อนนะสวัสดีครับ